ไกด์แนวทางเอาตัวรอดจากเกาะซูดูมิเกาะใหม่ที่กำลังเข้ามาในแพท 2.2 จากบันทึกอินาซุมะนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกนจิอิมแพคกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมไทโยคุงวันนี้ไทโยคุงจะมาไกด์แนวทางการเอาตัวรอดจากเกาะซูดูมินะครับประวัติคร่าวๆของเกาะซูดูมิเกาะซูดูมินั้นจะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอินาซุมะซึ่งเกาะนี้เป็นเกาะที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทั้งปีและไม่ค่อยได้มีใครกล้าเข้ามาบนเกาะแห่งนี้อีกด้วยเพราะว่ากันว่าผู้ใดที่ไม่ได้รับการยอมรับจากหมอกจะทำให้หลงทางอยู่ในหมอกและจะถูกส่งตัวกลับไปในที่สุดโดยดูจากบรรยากาศแล้วเนี่ยอาจจะมีผีอยู่ก็เป็นได้นะครับวิธีเอาตัวรอดจากการหลงทางในหมอกเมื่อเราย่างกลายเข้ามาในเกาะแห่งนี้แล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือการหลงทางในหมอกแล้วหลังจากนั้นจะถูกส่งตัวกลับมาฉะนั้นเกาะแห่งนี้จึงมีกลไกที่ชื่อว่า Storm Stone ซึ่งจะเป็นกองหินที่สร้างมาโดยอารยธรรมโบราณของเกาะให้เรานั้นใช้ธาตุไฟฟ้าในการจุดแล้ว Storm Stone จะชี้นำทางในหมอกหนาทึบนี้ให้เอาตัวรอดเมื่อหลงทางในหมอกหนาทึบเมื่อเราเดินทางบนเกาะแห่งนี้ไปได้สักพักนึงหมอกก็จะเริ่มหนาทึบขึ้นไปเรื่อยๆมันจึงทำให้เราเริ่มหลงทางฉะนั้นหากสังเกตมองที่หินเปล่งแสงดูแล้วลองไปตามทิศทางของหินนั้นจะสามารถช่วยเราจากการหลงทางได้นะครับระวังตัวจากมอนสเตอร์ใหม่ในขณะที่เรากำลังสำรวจอยู่นั้นไหนจะต้องระวังไม่ให้หลงทางก็ยังต้องมาเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์ใหม่อีกด้วยอย่างน้องหมาเอลิเมนต์นะครับผมขอเรียกแบบนี้แล้วกันนะครับเจ้าน้องหมาเอลิเมนต์เนี่ยเมื่อโจมตีถูกตัวละครของเราแล้วจะทำให้ติดสถานะสึกกร่อนอีกด้วยแถมยังซ้อนทับได้อีกด้วยนะครับฉะนั้นต้องเตรียมตัวฮิลกันแล้วนะครับและยังไม่หมดเพียงแค่นั้นถ้าเราโจมตีน้องหมาเอลิเมนต์ด้วยธาตุเดียวกับน้องหมาจะทำให้น้องหมาดุร้ายมากยิ่งขึ้นแต่ในทางกลับกันความต้านทานธาตุนั้นของน้องหมาจะลดลงด้วยนะครับกล่องสมบัติและไอเทมดรอปใหม่การผจญภัยในเกาะแห่งนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือกล่องสมบัติใช่ไหมล่ะครับแต่ครั้งนี้จะมีกล่องสมบัติรูปแบบใหม่ที่เมื่อเปิดแล้วจะได้แบบแปลนเฟอร์นิเจอร์อีกด้วยและจบท้ายไปด้วยไอเทมดรอปใหม่นะครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆที่กำลังรอไปสำรวจในเกาะซูดูมิมีความรู้สึกความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสามารถออกมาคอมเมนต์กันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับไทโยคุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม